เรื่องกลิ่นศีลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีเมื่อจะส่งแก้ปัญหาของพระอานนเทระตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าท่านพระอานนเทระหลีกเร้นอยู่ในเวลาเย็นคิดว่าพระผู้มีพระภาค รัสก,กลิ่นสูงสุดไว้สามอย่างคือกลิ่นจากรากกลิ่นจากแก่นกลิ่นจากดอกกลิ่นของคันธชาติเหล่านั้นฟุ้งไปได้ตามลมเท่านั้นไปทวนลมไม่ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปได้แม้ทวนลมคันธชาตินั้นมีอยู่หรือหนอแลครั้งนั้นท่านได้มีความคิดนี้ว่า จะเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะวินิจฉัยปัญหาด้วยตนเองเราจะทูลถามพระศาสดานั่นแหละดีกว่าครั้งนั้นแลท่านพระอานนทนออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปเฝ้าโดยที่สาภาคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติเหล่าใดฟุ้งไปตามลมอย่างเดียวฟุ้งไปทวนลมไม่ได้คันธชาติเหล่านี้มีสามอย่างคันธชาตสามอย่างเป็นชนไหนพระพุทธเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติเหล่าใดฟุ้งไปตามลมอย่างเดียวฟุ้งไปทวนลมไม่ได้คันธชาตสามอย่างเหล่านี้แลคือกลิ่นเกิดจากราก กลิ่นเกิดจากแก่นกลิ่นเกิดจากดอกพระพุทธเจ้าข้ากลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้คันธชาตินั้นมีอยู่หรือหนอแลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงเฉลยปัญหาแก่ท่านจึงตรัสว่าอานนนกลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปทวนลมก็ได้กลิ่นของคันธชาติใดฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้คันธชาตินั้นมีอยู่พระพุทธเจ้าข้า คันธชาตินั้นเป็นไหนอานน์หญิงก็ตามชายก็ตามในบ้านหรือในนิคมใดในโลกนี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้งดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิต ให้ตกล่วงเป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จเป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมรยัย เป็นผู้มีศีลมีกัละยาณธรรมมีใจมีความตรณีเป็นมนทินไปปราดแล้วมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีในการสลับควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานย่อมอยู่ครอบครองเรือน สมณะและพรามในทิศทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหญิงและชายนั้นว่าหญิงหรือชายในนิคมชื่อโน้นเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง เป็นผู้งดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จเป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมา ได้แก่สุราและเมรยัยเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจมีความตรณีเป็นมนทินไปปราดแล้วมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีในการสลับควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทาน แม้เทวดาทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหญิงและชายนั้นว่าหญิงหรือชายในบ้านหรือนิคมชื่อโนนเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้ถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นผู้งดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิต ให้ตกล่วงเป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จเป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาได้แก่สุราและเมรยัย เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจมีความตรณีเป็นมนทินไปปราดแล้วมีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามืออันล้างแล้วยินดีในการสลับควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอานน์ นี้แลเป็นคันธชาติมีกลิ่นฟุ้งไปตามลมก็ได้มีกลิ่นฟุ้งไปทวนลมก็ได้มีกลิ่นฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้ดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่ากลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทร์หรือกลิ่นกฤษณนา และกลัมพักก็ฟุ้งไปไม่ได้แต่กลิ่นของสัตว์บุรุษฟุ้งไปทวนลมได้เพราะสัตว์บุรุษย่อมฟุ้งกระจรไปตลอดทุกทิศกลิ่นจันทร์ก็ดีแม้กลิ่นคริสนาก็ดีกลิ่นอุบลก็ดีกลิ่นดอกมะลิก็ดีกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาต ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องกลิ่นศีลจบ